วันนี้ผมจะมาสอนการสร้างแคมเปญโฆษณาบน TikTok นะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์ที่ชื่อว่ายอดขายผลิตภัณฑ์หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Product Sales นะครับสวัสดีครับผมรัฐภพและชะตานามวงศ์นะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับก่อนเข้าไปที่เนื้อหานะครับผมโปรโมทคอร์สออนไลน์ใหม่ล่าสุดของผมนะครับที่ชื่อว่าเคล็ดลับสร้างคอร์สออนไลน์ให้ได้รายได้หลักหมื่นถึงแสนนะครับภายใน30วันถึงแม้คุณไม่ใช่โค้ชครูอาจารย์และมืออาชีพนะครับซึ่งการทำคอร์สออนไลน์เนี่ยนะครับมันเป็นคือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งของผมจากหลายๆธุรกิจที่แบบว่าผมค่อนข้างชอบนะชอบตรงที่ว่ามันแทบจะไม่มีต้นทุนเลยแล้วก็สามารถตั้งราคาที่มีกำไรดีซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆคนก็พอรู้อยู่แล้วแหละว่าขายคอร์สออนไลน์ได้กำไรดีนะซึ่งในคอร์สนะฮะผมก็จะสอนว่าคุณจะสามารถสร้างคอร์สออนไลน์แรกของคุณได้อย่างไรนะครับโดยที่ว่าผมจะไปแกะนะไปแกะสมองของคุณออกมานะไปแกะความสามารถของคุณออกมาทั้งๆที่บางทีคุณไม่รู้ว่าคุณจะสามารถทำคอร์สได้นะผมสามารถแกะออกมาได้นะครับต่อไปฮะพอแกะออกมาปุ๊บผมก็จะสอนว่าคุณจะสามารถสร้างคอร์สหรือว่าผลิตคอร์สเนี่ยได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยมือถือเครื่องเดียวก็ทำได้แล้วก็อุปกรณ์อาจจะแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็ทำได้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือจะขายคอร์สได้อย่างไรทีนี้ถ้าเกิดคุณสนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดวรัตภพนะครับไปสอบถามรายละเอียดคอร์สนี้เพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ฮะผมเข้ามาที่ TikTok Ads Manager หรือว่า TikTok ตัวจัดการโฆษณานะครับสำหรับวันเนี้ยจะมาพูดถึงวัตถุประสงค์นี้ครับก็คือยอดขายผลิตภัณฑ์หรือว่า product sales นะครับซึ่งตัวยอดขายผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะมาอธิบายตรงนี้ว่านะครับเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์จาก TikTok Shop เว็บไซต์และแอปของคุณนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับที่ผมอัดวิดีโออยู่ตอนนี้เขาทำได้เฉพาะ TikTok Shop ซึ่งตัวเว็บไซต์และแอปเนี่ยนะครับตอนนี้จะใช้ได้ตรงนี้ก็คือ conversion เว็บไซต์ตรงนี้นะครับแล้วก็การโปรโมทแอปตรงนี้นะครับส่วนยอดขายจากเว็บไซต์กับแอปเนี่ยนะฮะเขาเขียนไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้ปัจจุบันยังทำไม่ได้นะครับตอนที่คุณมาดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็ในหน้าของขั้นตอนที่3ก็คือจุดโฆษณาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถเลือกลิงก์เว็บไซต์ได้หรือว่าสามารถเชื่อมแอปของคุณได้นั่นก็คือมันก็ใช้ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ที่จริงเนี่ยผมชอบมากที่สุดก็คือตัว TikTok Shop เนี่ยแหละนะมันเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ TikTok Shop ของคุณได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าโฆษณาเนี่ยนะครับแรกๆเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าตัวสินค้านั้นน่ะที่คุณจะโฆษณามันยังไม่เคยขายเลยหรือขายน้อยมากๆเวลายิงออกไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะขาดทุนค่าโฆษณาได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าระบบเขายังไม่มีข้อมูลว่าใครนะครับที่เป็นลูกค้าที่จะซื้อสินค้าของคุณไงนะสินค้าหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถขายทุกคนได้นะครับเช่นสมมติว่าหนังสือของผมอะนะหนังสือเงินมาง่ายของผมไม่ได้อยู่ตรงนี้นะหนังสือเงินมาง่ายหนังสือดังง่ายของผมก็ไม่ใช่บอกว่าทุกคนอยากจะอ่านถูกไหมมันก็จะมีแบบว่าคนที่ชอบอ่านหนังสือด้วยแล้วก็คนที่ชอบชื่อหนังสือเนี่ยแล้วก็หัวข้อหนังสือนะครับเขาก็จะซื้อนั่นก็หมายความว่าสินค้าทุกสินค้านะครับมันจะมีเจ้าของอยู่มีคนต้องการอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับดังนั้นเวลาเราขายไปช่วงหนึ่งนะระบบเริ่มเก็บข้อมูลนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะยิ่งแบบว่าหลักสิบเนี่ยก็อาจจะเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นหลักร้อยหลักหลายร้อยหรือหลักหลายพันอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งรู้ว่าอ๋อหน้าตาคนซื้อเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเขาอายุประมาณเท่าไหร่หรือว่าเขาชอบสไตล์ของเขามันเป็นแบบไหนนะเพราะว่า TikTok เขาจะรู้เลยว่าคนนี้ชอบดูคลิปแบบไหนคนนี้ชอบอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็จะส่งไปให้คนที่มีโอกาสซื้อแล้วเขาก็จะซื้อนั่นเองนะครับดังนั้นเริ่มแรกๆมาคุณยิงโฆษณาเนี่ยบอกว่าเพิ่มยอดขายเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มจริงนะครับทีนี้ผมก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณสามารถไลฟ์นะไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์ถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับโดยขายสินค้าของคุณก่อนโดยที่ว่ายังไม่ยิงโฆษณาเนี่ยนะก็คือเก็บยอดก่อนเนี่ยนะปักตะกร้าเก็บยอดก่อนจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ายิงโฆษณามันก็จะแบบว่าค่อนข้างเปลืองเงินนิดนึงนะครับแต่ที่จริงไลฟ์ก็เปลืองเงินนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ไลฟ์เองนะถ้าเกิดคุณจ้างคนอื่นมาไลฟ์มันก็เปลืองเงินเหมือนกันนะครับคุณก็ต้องเลือกดูว่าคุณจะเอาแบบไหนนะครับโอเคพอเ
พอเป็นยอดขายผลิตภัณฑ์ปุ๊บนะฮะเรากดติ๊กตรงยอดขายผลิตภัณฑ์นะฮะวัตถุประสงค์นะครับเห็นไหมตรงนี้มันยังให้เลือกเฉพาะ TikTok Shop อนาคตอาจจะให้เลือกอย่างอื่นด้วยนะครับทีนี้ก็ตั้งชื่อแคมเปญนะครับก็ตามที่คุณสะดวกเลยนะครับแล้วมากดดำเนินการต่อด้านขวาล่างนะครับตอนนี้ถ้าดูด้านซ้ายนะฮะเมื่อกี้คือการเลือกวัตถุประสงค์แคมเปญก็คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เนี่ยให้คุณมาจัดการเรื่องกลุ่มโฆษณานะ1แคมเปญมีได้หลายกลุ่มโฆษณานะครับกลุ่มโฆษณาหนึ่งก็จะมีได้หลายชิ้นงานโฆษณาก็คืออันที่3ที่จะไปขั้นตอนต่อไปตรงนู้นนะครับก็บอกไว้เกือบจะทุกครั้งเลยนะครับทีนี้การตั้งค่านะชื่อกลุ่มโฆษณาก็แล้วแต่คุณเลยนะครับก็ตั้งไปทีนี้ประเภทช็อปแอดนะมันก็แบ่งได้อีกนะครับแต่ปกติแล้วส่วนใหญ่เราจะใช้เนี่ยแหละโฆษณาช้อปปิ้งทางวิดีโอก็คือเป็นโฆษณาวิดีโอสั้นที่ปักตะกร้าสินค้าไว้นั่นเองนะครับส่วนโฆษณาช้อปปิ้งผ่านไลฟ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าตั้งไว้นะเวลาที่คุณไลฟ์เมื่อไหร่มันก็จะยิงโฆษณาไปด้วยตอนที่ไลฟ์นั่นเองนะแต่ตอนที่คุณไม่ได้ไลฟ์นะครับมันก็จะยังไม่ยิงโฆษณาออกไปนั่นเองส่วนตรงนี้ครับ product shopping ads อันนี้คือตัวที่ไปแสดงหน้า marketplace หรือว่าหน้าที่มันเป็นรวมสินค้าที่ไม่ใช่หน้าคลิปสั้นนะฮะใน TikTok มันจะมีใช่ไหมที่เป็น marketplace หรือว่าเป็นหน้าช็อปที่เลือกสินค้าโดยตรงเหมือน Lazada เหมือน Shopee นะครับมันจะไปแสดงบริเวณนั้นซึ่งสำหรับที่3เนี่ยนะครับคุณแค่เลือกสินค้าแล้วก็ตั้งงบโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะโฆษณาไปอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คลิปสั้นนะสรุปก็คือโฆษณาช้อปปิ้งวิดีโอเนี่ยใช้วิดีโอสั้นนะวิดีโอสั้นไลฟ์ก็คือใช้ไลฟ์นะครับ product shopping ad ก็คือแค่เลือกสินค้าไปนะครับไม่ต้องใช้วิดีโออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมสอนตรงนี้นะตรงนี้ก่อนโฆษณาช้อปปิ้งทำวิดีโอเนี่ยรายละเอียดแหล่งที่มาของสินค้านะเขาให้เลือกวาดเป็นช็อปไหนนะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นตอนนี้เป็นช็อปของวรรณภพหนังสือคอร์สออนไลน์นะครับหรือคุณจะไปเลือกนะครับไอตัวที่เป็นโชว์เคสนะหรือว่าการแสดงผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นโชว์เคสนะครับของคนอื่นนะครับของคนอื่นที่คุณได้ไปทำการขออนุญาตนะในตัวบิสเนสนะตัวบิสเนสเซ็นเตอร์นะครับคุณลองไปดูตัวบิสเนสเซ็นเตอร์มันสามารถเชื่อมบัญชี TikTok ได้หลายๆอันไงนะบางทีบัญชี TikTok บางของบางคนเนี่ยนะครับเขาเป็นแบบลักษณะของโชว์เคสที่ไม่ใช่ช็อปนะปกติจะเป็นบัญชี TikTok ของครีเอเตอร์ต่างๆนั่นเองนะครับคุณก็ไปเลือกอย่างนี้ได้นะแต่ตอนนี้สมมติว่าผมเลือกเป็น TikTok Shop นะครับโอเคลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ไม่ต้องเลือกนะตำแหน่งโฆษณาก็ตามอัตโนมัติของเขาเลยนะต่อไปผู้ชมก็คือคุณก็เลือกนะฮะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะสอนละนะครับบางทีแบบว่าคุณจะให้รวมคนกลุ่มไหนนะบางทีคุณไปทำตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีตรงเมนูเครื่องมือข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวจัดการกลุ่มผู้ชมมันสามารถไปจัดการกลุ่มได้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะฮะว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่ซื้อแล้วไงเช่นซื้ออะไรของคุณไปหรืออาจจะเป็นคนที่ติดตามคุณอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่อะไรสักอย่างระบบมันก็จะส่งไปแบบเป็นประชากรปกติไงเนี่ยตรงนี้มันเลือกประชากรได้ประชากรก็คือกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะส่งโฆษณาไปให้นะครับส่วนตัวประชากรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดนะผมพูดตรงนี้ให้เสร็จอีกนิดนึงส่วนที่ไม่รวมเนี่ยบางทีอย่างผมเนี่ยนะผมขายหนังสือผมมีหนังสือสมมติมีแค่เล่มเดียวผมก็ไม่อยากยิงไปหาคนที่ซื้อแล้วผมก็จะกดตรงเนี้ยไปเลือกเนี่ยนะไปเลือกว่าคนไหนซื้อแล้วผมก็จะทำการแบบไม่ต้องให้มันส่งไปนะโฆษณาก็จะไม่รวมก็จะไม่ส่งไปนั่นเองนะแต่ว่าต้องไปตั้งที่เครื่องมือกับตัวจัดการผู้ชมนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะสอนในคลิปต่อๆไปนะครับโอเคประชากรเนี่ยนะฮะคุณก็เลือกเลยตรงเนี้ยคุณจะเลือกไทยประเทศไทยทั้งหมดไหมนะครับหรือคุณจะเลือกเฉพาะบางจังหวัดก็กากบาทแล้วก็พิมพ์ชื่อจังหวัดได้เลยเลือกเอาได้เลยนะครับเพศอะไรอายุเท่าไหร่ภาษาอะไรนะฮะคุณขายให้เฉพาะคนไทยหรือเปล่าถ้าขายให้เฉพาะคนไทยคุณก็ใส่เลือกกดตรงนี้แล้วไปเลือกเฉพาะไทยนะเพราะบางทีอย่างสมมติว่าผมขายหนังสือใช่ไหมหนังสือผมมันเป็นข้อความภาษาไทยผมก็อาจจะต้องเลือกคนที่ใช้ภาษาไทยจริงๆนะเพราะคนที่เล่น TikTok ในประเทศไทยก็มีหลายภาษาไงนะบางทีก็อาจจะเป็นคนอเมริกันเล่นนะคนกัมพูชาเล่นคนพม่าเล่นก็มีนะหรืออาจจะเป็นคนเกาหลีเล่นก็มีหรืออาจจะเป็นคนจีนเล่นก็มีมันจะมีหลายภาษาไงนะแต่ถ้าเกิดของคุณแบบเช่นเป็นร้านอาหารเนี่ยไม่เป็นไรนะ
ให้ใครมากินก็ได้คุณก็เลือกไม่จำกัดก็ได้นะครับสนใจความสนใจและพฤติกรรมคุณก็ต้องดูว่าสินค้าของคุณนะเขาคนแบบไหนจะซื้อนะคุณก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะเนี่ยมันจะเลือกได้เนี่ยจะเลือกแบบเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วติ๊กเอาเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแบบลูกศรย่อยๆคุณก็ติ๊กเอาหรือบางครั้งแบบว่าอยากจะหาแบบเป็นคำเลยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าหาคำว่าอะไรหาคำว่าเกาหลีสมมตินะสมมติว่าของผมมันขายแบบเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีนะเผื่อหาคนที่สนใจเกาหลีนิดนึงมีไหมนี่ไงพอคนนี้ปุ๊บก็มีแฮชแท็กอะไรพวกนี้เห็นไหมเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะจะเป็นแฮชแท็กก็ได้นะครับเกี่ยวกับเกาหลีที่คนสนใจอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นซีรีส์มีไหมซีรีส์เห็นไหมซีรีส์เห็นไหมฮะเนี่ยซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยสมมติว่าชอบอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะฮะคุณก็เลือกเอานะครับแล้วก็อายุพวกนี้ก็เลือกไปนะฮะเห็นไหมหรือมันบางทีมันจะมีแนะนำหมวดหมู่ที่แนะนำขึ้นมานะแต่ปกติแล้วเนี่ยมันชอบแนะนำจากสินค้าที่เคยยิงที่เราเคยยิงมาก่อนหน้านี้อย่างผมมันเป็นบัญชีนี่มันเป็นเกี่ยวกับหนังสือเนาะเขาก็จะไปพยายามแบบว่าเอ้ยแนะนำพวกด้านการตลาดการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับแต่บางทีถ้าเกิดคุณมีสินค้าหลายอย่างนะเขาแนะนำมาอาจจะไม่ตรงนะคุณเลือกเองดีกว่านะครับทีนี้มันก็สำคัญตรงนี้ด้วยนะเวลาคุณเลือกไปปุ๊บเนี่ยดูตรงกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มผู้ชมที่สามารถใช้ได้ก็คือกลุ่มที่กลุ่มประชากรนั่นแหละนะเขาน่าจะใช้ชื่อเดียวกันเนาะไม่งั้นก็งงเลยเนี่ยบางคนที่แบบว่างงๆอยู่แล้วก็จะยิ่งงงก็คือกลุ่มประชากรนี่แหละนะครับตอนเนี้ยคุณเลือกไว้มันจะมี3ล้านกว่าคนนะครับแต่ระบบจะทยอยส่งไปเรื่อยๆนะให้คุณดูนะประมาณว่าแบบถ้ามันแคบเกินไปนะระบบจะยิงยากนิดนึงทีนี้ของผมเนี่ยแสดงว่าเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเราเอาแค่บัตรกว้างๆเอาสนใจเกาหลีตรงๆไปเลยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2ล้านกว่าอะไรประมาณนี้แต่สมมติว่าคุณแบบว่าจำเป็นที่จะต้องคนที่สนใจเกาหลีจริงๆถึงแม้มันแคบไปนิดนึงก็พอได้อยู่ให้มันได้หลายๆล้านนิดนึงนะถ้าเกิดคนคุณเลือกแล้วมันเหลือแค่ไม่กี่แสนเนี่ยโฆษณามันยิงยากนิดนึงนะครับและโฆษณาจะกลายเป็นแพงนั่นเองนะครับงบประมาณรายวันเนี่ยจะใส่เท่าไหร่ปกติระบบมันก็ตั้งไว้ตรงนี้อย่างน้อย100อย่างนะแต่คุณจะใส่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับกำหนดการก็จะเริ่มยิงไปเลยไหมนะหรือว่าคุณจะเลือกเอาแบบว่าเริ่มและสิ้นสุดเมื่อไหร่ถ้าเริ่มและสิ้นสุดเมื่อไหร่คุณก็กดตรงนี้นะก็จะมีเริ่มและสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับแบ่งวันเนี่ยก็หมายความว่าโฆษณาคุณจะออกให้24ชั่วโมงเลยไหมหรือว่าจะเลือกเฉพาะที่เฉพาะเจาะจงนะครับเนี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณจะเลือกเวลายังไงก็แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ปกติแล้วส่วนใหญ่นะเราก็มักจะไม่เลือกกันนะก็ปล่อยไปทุกๆวันเลยนะครับปล่อยไปทุกๆวันก็กดตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะเพราะว่าบางคนอย่างสมมติว่าคุณจะแบบว่าโฆษณาไปหากลุ่มที่กำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะฮะบางทีเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้ดูทั้งวันนะคุณก็อาจจะเน้นไปที่ช่วงเย็นถึงค่ำอะไรเงี้ยถึงดึกอาจจะตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ได้หมดนะครับเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยนะกดแล้วมันจะมีเห็นไหมหลายอย่างนะครับคุณจะเอาแบบว่ารายได้รวมไหมรายได้รวมก็คือแบบว่ายอดขายเนี่ยนะหรือว่าคุณเน้นจำนวนการสั่งซื้อนะฮะรายได้รวมกับการสั่งซื้อเนี่ยมันดูแล้วไม่เหมือนกันนะการซื้อเนี่ยก็คือเขานับเป็นเหมือนแบบเป็นออเดอร์ไงเขาจะเพิ่มออเดอร์ให้คุณแต่รายได้รวมเนี่ยบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับออเดอร์ก็ได้นะคุณแบบว่าเน้นรายได้ให้มันเยอะๆไงนะเช่นบางทีแบบว่าของของคุณมันราคาสักมีราคาสิ่งสูงหน่อย 1,500 อย่างเงี้ยนะครับถ้าไปเน้นการซื้อนะเขาก็จะแบบว่าพยายามหาคนที่ชอบซื้อไงนะแต่ไปมาคือคนที่ชอบซื้อเขาชอบซื้อของราคาถูก100 200บาทเงี้ยเขาเห็นโฆษณาของคุณไปเขาก็ไม่ซื้ออะไรเงี้ยคุณก็อาจจะไปเน้นตรงที่ว่ารายได้รวมตรงนี้นะรายได้รวมคือเขาจะนับแบบว่าคนอาจจะไม่เกี่ยวกับว่าคนซื้อเยอะหรอกแต่ไปเน้นคนที่สามารถซื้อแบบราคาที่อาจจะสูงขึ้นได้อะไรประมาณนั้นนะก็แล้วแต่คุณก็ลองทำดูรอบนี้คุณลองแบบรายได้รวมรอบหน้าคุณลองแบบการซื้ออย่างเงี้ยดูว่าแบบไหนที่คุณได้กำไรเยอะที่สุดมันไม่แน่นอนนะผมก็ใช้มาทุกอย่างนะผมใช้มาทุกอย่างแหละแต่หลังๆมาผมจะใช้ตรงที่เป็นการซื้อมากที่สุดเพราะว่าถ้าขายของที่ไม่ได้ราคาสูงมากอ่ะ100 200 300นะเอาเป็นการซื้อจะดีที่สุดนะครับ
ทีนี้อันอื่นคืออะไรเริ่มต้นชำระเงินเนี่ยก็คือหมายความว่าบางทีเขาใส่ตะกร้าแล้วเขากดไปจุดที่กำลังจะชำระเงินแล้วนะครับแต่เขายังไม่ได้ชำระนะมันเหมือนว่าโอ้โหเขาอยากจะซื้อมากๆแล้วคุณเอาแค่นั้นก็พออะไรประมาณนั้นนะครับหรือการคลิกเนี่ยก็ยิ่งบางลงไปอีกนะหมายถึงว่าความยังไม่ได้ซื้อเลยเขาแค่คลิกโฆษณาของคุณนะครับผมบอกเลยว่าจุดประสงค์เนี่ยเราต้องการยอดขายถูกไหมเอา2อันแรกครับดีที่สุดนะแล้วคุณไปดูว่าอันไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากันสำหรับคุณนะครับโอเคอันนี้เขาเรียกว่า ROAS หรือว่าเรียก ROAS อ่านว่า ROAS ที่จริงมันจะมีคำย่อมันจะมีคำเต็มของมันแต่ผมไม่พูดนะมันไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะตัวเนี้ยมันคืออะไรเช่นสมมติว่าคุณตั้ง2นะคุณตั้ง ROAS 2นี่หมายความว่าไงเวลาที่คุณเสียค่าโฆษณา100บาทนะระบบพยายามจะให้คุณได้ยอดขายถ้าคุณตั้ง2นะได้ยอดขาย200นะครับสมมติว่าคุณตั้ง3ก็หมายความว่าถ้าคุณเสียโฆษณา100บาทระบบจะพยายามให้คุณได้ยอดขาย300บาทนั่นเองเข้าใจมั้ยฮะแต่อันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับต้นทุนของคุณนะถ้าเกิดของคุณมีต้นทุนใช่มั้ยคุณต้องไปหักต้นทุนเองนะครับเช่นสมมติว่าอย่างเนี้ยสูว่า2ใช่มั้ยเวลายิงโฆษณาไปปุ๊บคนซื้อเนี่ยต้นทุนซื้อ100นะครับแล้วก็คุณขายได้200เนี่ยนะครับสมมติว่าคุณมีต้นทุน50บาทนั่นก็หมายความว่าคุณจะเหลือกำไร50บาทนะถูกไหมฮะแต่ที่จริงมันจะมีเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของ TikTok ค่าขนส่งของ TikTok อีกนะถ้าเกิดคุณรวมค่าขนส่งไปก็ประมาณถ้าของของคุณไม่ถึง1กิโลก็ประมาณ45บาทนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณต้นทุน50แล้วนะครับก็หมายความว่าคุณอาจจะไม่กำไรนะคุณอาจจะต้องตั้งไปสัก 2.5 มั้ยนะครับหรือว่า3มั้ยนะฮะแต่เขาก็บอกระบบก็บอกแล้วนะไม่จำเป็นต้องระบุถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ระบุก็ได้นะเริ่มต้นสมมติว่าคุณเพิ่งโฆษณานะคุณไม่ต้องระบุก็ได้เพราะอะไรบางทีคุณไประบุเช่นไประบุสูงๆอย่างเงี้ยนะฮะ3 4อะไรเงี้ยระบบมันจะส่งโฆษณาให้คุณไม่ได้นะมันจะค้างไว้เลยนะมันจะไม่กินเงินคุณไม่กินเงินค่าโฆษณาของคุณนะฮะเพราะว่าเขาไม่สามารถหาลูกค้าที่ซื้อได้เร็วๆแล้วก็ต้นทุนค่าโฆษณาถูกได้ไงนะส่วนใหญ่อะแค่ตั้ง3เนี่ยนะผมสังเกตแล้วก็ไม่มีคนก็ซื้อยากแล้วแหละส่วนใหญ่ที่อยู่2ถึง 2.5 เนี่ยกำลังดีนะแต่ตอนแรกอ่ะคุณไม่ต้องระบุก็ได้แล้วคุณไปรวบรวมข้อมูลดูนะมันยิงโฆษณามันจะได้แบบว่ายิงถ้าคุณไม่ได้ตั้งเนี่ยมันจะยิงแบบเร็วหน่อยมันจะออกเร็วหน่อยเสร็จปุ๊บคุณก็มาดูสักสัปดาห์นึง2สัปดาห์นะครับว่าค่า ROAS ที่ได้อ่ะมันน่าจะเป็นเท่าไหร่ไงก็คือต้นทุนค่าโฆษณากับยอดขายของคุณควรจะเป็นเท่าไหร่คุณถึงจะรับได้นะครับแล้วระบบก็ยิงออกไปได้ดีด้วยนะครับโอ้ผมว่าถ้าคนไม่เคยยิงโฆษณามาก่อนเรื่องนี้อาจจะงงนิดนึงถูกไหมคุณลองฟังผมพูดหลายๆครั้งนะครับแล้วคุณจะเข้าใจทีเนี้ยก็กดดำเนินการต่อนะครับทีนี้มาถึงจุดเนี้ยนะครับโฆษณาเนี่ยมันสามารถเลือกชิ้นงานโฆษณาได้หลายอันคุณสามารถเพิ่มตรงนี้ไปได้เรื่อยๆนะด้านขวาเนี่ยนะครับ4 5 6 10 20 30เพิ่มได้หมดนะแต่ปกติก็ส่วนใหญ่ก็ใช้กันไม่เยอะอยู่แล้วนะคลิปนะฮะก็เพิ่มไปนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะครับเสร็จปุ๊บก็เลือกบัญชีนะครับทีเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยเขาก็จะบังคับอยู่แล้วว่าคุณจะต้องใช้บัญชี TikTok เพื่อโฆษณาเพราะว่าอันนี้มันเป็นการโฆษณา TikTok Shop นะมันจะต้องปักตะกร้าอยู่แล้วนะครับหรือคุณจะไปเลือกบัญชีอันอื่นหรือโพสต์อื่นที่ได้รับอนุญาตนะสมมติว่าผมกดไปนะครับก็จะมีบอกว่าเลือกของใครนะครับหรือมันจะเป็นอนุญาตโพสต์เนี่ยเวลากดอนุญาตโพสต์ตรงนี้นะฮะมันขึ้นตรงนี้มาเห็นไหมดูดีๆทีนะอนุญาตโพสต์ตรงนี้นะครับก็คือเราจะไปเอาโพสต์ของคนอื่นเช่นบางทีคุณไปจ้างคนอื่นนะครับเพื่อรีวิวสินค้าของคุณนะคุณก็อาจจะให้เขาเลยเรียกว่าเป็นการเจนโค้ดนะถ้าเกิดคุณหยุดคุณทำ TikTok บ่อยๆคุณจะได้ยินคำว่าเจนโค้ดเจนโค้ดก็คือแปลตรงๆก็คือเจนก็แปลว่าสร้างมันย่อมาจากเจเนเรทนะสร้างโค้ดก็แปลว่ารหัสก็คือสร้างรหัสให้เรานะครับคุณก็ต้องไปบอกทางครีเอเตอร์ที่เขายิงโฆษณาให้คุณว่าเขาสามารถแชร์โค้ดมาให้คุณยังไงเนี่ยมันจะมีขั้นตอนตรงนี้เลยนะคุณก็บอกเขาได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบอกว่าโพสต์นั้นน่ะนะครับสามารถเอาไปยิงแอดได้นะครับแล้วเขาก็
กดปุ๊บเห็นไหมเนี่ยมี copy code ปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยมันจะมีตรงนี้หมดเลยก็บอกเขาพอ copy code ออกมาปุ๊บคุณก็ขอให้เขาส่งมาแล้วคุณก็มาใส่โค้ดตรงเนี้ยนะโค้ดมันจะมีความยาวอยู่20-30ตัวมันจะมีทั้งตัวเลขตัวอักษรนะพอคุณมาใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วกดค้นหาปุ๊บปุ๊บนะมันก็จะมีให้เลือกว่าถูกต้องไหมแล้วคุณก็กดโอเคหรือว่าอะไรสักอย่างตรงเนี้ยคุณก็สามารถเอาโพสต์นั้นมายิงโฆษณาได้นั่นเองนะฮะโอเคผมเข้าใจนะตอนนี้ผมจะยิงจากบัญชีของผมนะครับทีนี้นะฮะหลังจากนั้นผมก็ต้องมาเลือกผลิตภัณฑ์นะฮะก็มากดเลยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรนะครับก็เลือกได้เลยสมมุติว่าผมจะเอาหนังสือเงินไม่ง่ายเนี่ยผมก็กดเพิ่มนะครับที่จริงมันใส่ได้1-20รายการเห็นไหมก็สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆเนี่ยสมมุติว่าผมจะกดแก้ไขแล้วไปใส่อีกนะฮะแป๊บนึงนะฮะปึ๊บเนี่ยผมบอกว่าโอ๊ยผมจะเอา3อย่างเลยยากเห็นไหมที่จริงมันใส่สูงสุดได้20นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าคุณสินค้าคุณคืออะไรไงบางทีคุณขายรองเท้าอย่างเงี้ยนะรองเท้าอาจจะมีสมมติว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันนะเป็นผ้าใบรุ่นเดียวกันเลยแต่นะฮะมีอยู่10ลายคุณก็จำเป็นต้องมาเพิ่มตรงนี้ให้เขาเลือกถูกไหมฮะอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะแต่บางสินค้าเนี่ยก็ไม่เหมาะเนี่ยผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมไปใส่สินค้าของผมเยอะๆนะครับคนก็งงว่าตกลงจะซื้ออะไรดีแล้วสุดท้ายก็ไม่ซื้อไงนะครับเพราะอะไรเวลาเราทำคลิปสั้นเนี่ยนะครับเราควรถ้าเป็นคลิปสั้นนะเราควรจะเขาเรียกว่าโฟกัสหรือว่าขายเฉพาะสินค้าเดียวไงคนจะเลือกง่ายนะครับไอ้ที่หลายๆสินค้าเนี่ยมันเหมาะกับไลฟ์มากกว่านะเพราะเวลาไลฟ์เนี่ยมันสามารถไลฟ์ได้หลายอันใช่ไหมอันนี้กำไรเงินนะจ๊ะอันนี้หูฟังนะอันนี้ตุ้มหูนะอะไรเงี้ยมันหลายอย่างก็สามารถใส่ไว้ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับทีเนี้ยตรงวิดีโอเนี่ยก็สามารถเลือกโพสต์ TikTok ที่มีอยู่แล้วได้นะเลือกโพสต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากเลือกโพสต์ในหน้าที่เราโพสต์ไปที่ TikTok แล้วเราก็จะเอาเฉพาะวิดีโอที่จะโฆษณาโดยเฉพาะก็ได้ก็คืออัพโหลดวิดีโอขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าอัพโหลดวิดีโอใหม่แล้วก็ต้องมาพิมพ์ข้อความตรงนี้ใหม่นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้เป็นแอดออนนะอันนี้ที่จริงผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับก็คือกดคำว่าสร้างเนี่ยนะแล้วก็มันจะสามารถใส่ลูกเล่นอ่ะเขาเรียกว่าลูกเล่นพิเศษสำหรับการโฆษณาได้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นคลิปปกติเนี่ยมันจะไม่มีความสามารถนี้นะครับอันนี้เขาให้พิเศษเฉพาะคนที่ยิงโฆษณานั่นเองนะครับทีนี้คุณสังเกตเห็นไหมมันจะมีการ์ดด้านซ้ายล่างเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะแบบว่าขึ้นมาตอนโฆษณาอะไรเงี้ยถามว่าดีไหมคุณก็ต้องลองใช้นะเพราะบางครั้งผมก็ใช้แล้วมันก็ดีบางครั้งใช้แล้วก็ไม่ดีก็มีนะฮะบางคนแบบว่าชอบอะไรที่มันเรียวๆดูแบบว่าไม่มีอะไรมาขวางกั้นแถวๆเนี้ยเพราะว่าถ้ามันมีอะไรมาขวางกั้นแถวเนี้ยมันก็จะดูไปโฆษณาเกินไปคนก็ไปดูคนก็ปัดผ่านนะมันก็ต้องแล้วแต่สินค้าของคุณอีกนะถ้าจะเอาปุ๊บคุณก็กดสร้างตรงเนี้ยแล้วมันก็จะมีให้คุณได้ไปสร้างนะคุณก็อาจจะไปทำรูปที่มันมีขนาดเขาจะบอกขนาดให้เรียบร้อยหลังจากที่คุณกดสร้างนะคุณไปทำรูปจากข้างนอกแล้วก็อัปโหลดมาแล้วก็ใช้นั่นเองนะครับทีนี้นะฮะถือว่าคุณทำเสร็จแล้วคุณจะเพิ่มเนี่ยคุณไปกดเพิ่มตรงนี้เมื่อกี้ก็บอกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วไงต่อฮะก็กดส่งนะกดส่งแล้วก็รออนุมัติโฆษณานั่นเองนะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปในหน้าของเกี่ยวกับโฆษณาช้อปปิ้งผ่านไลฟ์เนี่ยนะผมกดให้คุณดูนะทีเนี้ยฮะตรงเนี้ยมันก็จะมีแบบว่าตัวตนของคุณนะฮะอันไหนนะฮะที่จะเอาไปไลฟ์นะคุณก็เลือกนะสมมติว่าผมเอานี้นะครับร้านค้าเอาร้านค้าออนไลน์นะครับตรงนี้ก็คล้ายๆกันหมดแหละนะอันนี้ผมก็ไม่บอกแล้วเมื่อกี้พูดแล้วนะ เดี๋ยวผมจะไปอันนี้จะเป็นอันนี้จะต่างนิดนึงกำหนดการเนี่ยที่จะให้ยิงโฆษณาก็คือปกติเนี่ยนะครับมันจะเป็นค่าเริ่มต้นเป็นอันนี้ก็คือกำหนดระยะเวลานำเสนอเพื่อให้กลุ่มโฆษณาทำงานหลังเริ่มไลฟ์นะครับคุณจะแบบว่าพอไลฟ์ปุ๊บให้มันระบบยิงโฆษณาออกไปเลยไหมหรือคุณจะเอาเป็นกี่นาทีค่อยเอาออกนะเขาบอกว่าเริ่มต้นถ้าจะตั้งเนี่ยต้องเป็นระยะเวลา30นาทีนะครับถึง48ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าไม่ตั้งอ่ะก็คือเปิดไลฟ์มาก็ใส่เลยนะก็คือต้องไปกดตรงนี้นะตรงนี้ก็คือกดมาใส่เลยนะครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไลฟ์ปุ๊บมันชอบยุ่งอะไรไม่รู้ประมาณ5นาทีคุณก็ไปใส่ตรงนี้แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาให้30นาทีขึ้นไปเพราะฉะนั้น30นาทีบางทีมันนานไปเนาะ
บางทีมันนานไปสำหรับบางคนนะครับก็อาจจะเป็นตั้งแต่เริ่มไลฟ์ก็เอาเลยไงนะครับก็คือตรงนี้นะครับทีนี้ก็เหมือนกันอันนี้ต้องเลือกเวลาที่เฉพาะเจาะจงไหมก็ขึ้นอยู่ว่าคุณตอนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยบางทีแบบว่าสมมติคุณไปไลฟ์ช่วงกลางคืนที่คนเยอะอยู่แล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยคนเยอะฉันไม่ยิงก็ได้ไม่ยิงแอดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงเช้านี่ขอยิงนิดนึงอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไปเลือกเฉพาะเวลาที่เจาะจงนะคุณอย่าแบบว่าเฮ้ยถ้าช่วงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวนะถ้า อยู่ช่วงประมาณสัก10โมงถึงบ่ายสามเนี่ยขอยิงแอดซะหน่อยนะให้มันออกไปหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าคนไม่ดูเลยนะเข้ามาดูกันแค่10คนเองอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยกูก็ใส่ไปอย่างเงี้ยแต่พอค่ำๆนี้ฉันไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับหรือว่าคุณจะเอาตลอดทั้งวันไลฟ์เมื่อไหร่ก็ยิงโฆษณาไปตลอดก็ได้เลยนะครับตรงนี้ก็อธิบายแล้วนะเมื่อกี้นะครับตัวไอ้เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยนะอันนี้มันมีเพิ่มขึ้นมานะครับมันมีเกี่ยวกับการยอดผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่มจำนวนครั้งผู้ชมรับชมไลฟ์ของคุณนะครับก็คือเขาจะไปหาผู้ชมเข้ามานะครับต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแล้วเอาผู้ชมที่บอกว่าดูนานๆด้วยไม่ใช่แค่ปัดผ่านนะอันนี้ก็คือนานกว่า10วินาทีเขาจะเอาคนที่ชอบดูไลฟ์เนี่ยมาดูให้คุณก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเน้นการขายก็เหมือนที่ผมบอก2อันนี้นะครับโอเค CPA เนี่ยอันนี้จะแตกต่างนิดนึงก็หมายความว่าเพราะอะไรเพราะว่าพอมันเป็นผู้ชมต่อเนื่องเนี่ยเขาเอาเข้ามาเนี่ยคุณต้องอยากให้คนดูเข้ามาแล้วต้นทุนเท่าไหร่ไงนะมันก็เลยจะเป็น CPA แต่ถ้าเกิดเป็นยอดขายก็จะเป็นแบบเดิมทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรายได้เนี่ยก็จะเป็น ROAS หรือว่า ROAS นั่นเองนะครับโอเคนะผมกดดำเนินการต่อนะครับมันก็จะมีแบบว่าโฆษณาเนี่ยให้มันเป็นวิดีโอเดี่ยวที่จะชวนคนไปไลฟ์ไหมก็ปกติเราก็ไม่ค่อยใช้กันเราจะใช้ตรงนี้ไลฟ์แบบเรียลไทม์เลยก็แค่กดตรงนี้เมื่อไหร่ไลฟ์ปุ๊บมันก็จะยิงโฆษณาไปเลยเห็นไหมไม่มีอะไรเลยฮะแล้วกดส่งก็จบนะฮะเมื่อไหร่ที่คุณไม่ไลฟ์มันก็จะไม่เสียเงินเมื่อไลฟ์ปุ๊บมันก็จะออกให้แล้วก็จะเสียเงินนั่นเองโอเคไปอีกจุดนึงนะครับช้อปปิ้งแอดส์นะฮะคลิปนี้ยาวหน่อยเพราะว่ามันมีตัว3แบบเนาะให้เลือกนะฮะตัวเนี่ยช้อปปิ้งแอดส์นะครับโปรดักช้อปปิ้งแอดส์นะครับพอกดเลือกปุ๊บอันนี้มันไม่ต้องใช้คลิปไม่ต้องใช้อะไรสักอย่างเห็นไหมคุณก็แค่ไปเลือกช็อปของคุณนะครับแล้วก็เลือกผู้ชมเลือกประชากรนะเหมือนที่ผมบอกเดี๋ยวตรงนี้ต้องเลือกก่อนนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันไปไม่ผ่านโอเคนะฮะนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับไม่อธิบายแล้วก็กดดำเนินการต่ อลืมใส่งบนะฮะกดดำเนินการต่อด้านขวาล่างนะครับหน้าต่อไปเนี่ยก็แค่เลือกผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคุณจะเอาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของช็อปนี้เลยไหมนะครับมันก็จะสุ่มออกไปนะฮะหรือคุณจะเอาแค่บอกว่าเอ้ยขอผลิตภัณฑ์ที่กำหนดนะเช่นผมบอกว่าเอ้ยตอนนี้ขอเอาแค่อันเดียวนะขอหนังสือเงินมาง่ายๆนั่นแหละอันอื่นโฆษณาไปก็ขายไม่ออกสมมตินะผมเอาแต่อันเนี้ยนะครับมันก็จะออกมันก็จะขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมตัวอย่างเห็นไหมเวลาหน้าที่เป็นสินค้าเนี่ยมันก็จะบอกว่าเอ้ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะนะอันนี้ก็เป็นสินค้าอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่หาเห็นไหมแค่นี้เองแล้วก็กดส่งก็จบแล้วนะฮะซึ่งปกติเนี่ยโฆษณาที่เป็นเกี่ยวกับไลฟ์นะโฆษณาไลฟ์กับโฆษณาที่เป็นสินค้าเนี่ยโปรดักต์เนี่ยมันไม่ต้องรออนุมัติอะคือมันปกติมันก็ผ่านเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวคลิปสั้นเนี่ยเขาจะต้องรอระบบจะต้องรอตรวจก่อนบางทีคลิปสั้นพูดออกไปมันผิดกฎบ้างอะไรบ้างนะคุณก็ต้องไปตรวจตรงหน้าแคมเปญของคุณเองนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็จบแล้วนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังสนใจยิงโฆษณาบน TikTok นะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ